بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะฮะที่ในค่ำคืนนี้เราได้มาเห็นบรรยากาศที่นับเป็นบรรยากาศที่ดีอีกบรรยากาศหนึ่งของอิสลามเรานะก็คือการที่เราได้มาเห็นการช่วยเหลือกันของพี่น้องในเรื่องของการทำให้งานการของอัลลอฮ์ทำให้งานของศาสนาเราเนี่ยมันได้เดินไปข้างหน้าพี่น้องครับแล้วก็วันนี้เราได้มาพบกันแล้วเราก็ได้มาพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนาซึ่งนับว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจก่อนอื่นนะฮะขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงตอบแทนทีมงานที่ได้มีส่วนร่วมให้ได้มีบรรยากาศในค่ำคืนนี้และทีมงานที่ได้ตั้งหัวข้อมาให้ในค่ำคืนนี้นะหัวข้ออัคลากมารยาทของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นหัวข้อที่เราทุกคนนะฮะน่าจะมีมารยาทของท่านนบีอยู่ในหัวใจแล้วเราทุกคนเนี่ยควรที่จะเป็นส่วนหนึ่งในคนที่ได้รับได้เรียนรู้แล้วก็มีมารยาทของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ในใจพี่น้องฮะวันนี้นะได้รับเกียรติจากทีมงานของเรานะให้ผมได้มาขึ้นกับอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดนะครับแล้วก็อาจารย์อับดุลลอฮ์ก็กำลังจะเดินขึ้นเวทีแล้วนะฮะซึ่งเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์นี่ก็เป็นอาจารย์เป็นอาจารย์ของผมนะแล้วก็เป็นผู้ที่มีบทบาทในการที่ทำให้สังคมเราได้เรียนรู้เรื่องราวของศาสนาและเป็นคนที่ได้นำมารยาทของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาให้พวกเราได้เรียนรู้กันเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยขอให้พี่น้องได้รับความรู้จากท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดนะเป็นคนแรกนะครับขอเชิญอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอแสดงความคารวะต่อท่านประธานในพิธีท่านประธานจัดงานตลอดจนแขกผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมงานของมัสยิดฟื้นฟูอิสลามในค่ำคืนนี้อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับนับเป็นโอกาสอันดีเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นอันหาที่เปรียบไม่ได้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ประทานโอกาสให้ผมกับท่านอาจารย์อับดุลชะกูรดานีซามันมาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับพี่น้องนะครับในโปรแกรมสุดท้ายของงานคืนนี้อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับหัวข้อที่ทางคณะกรรมการจัดงานได้มอบให้เป็นอามานะห์นะครับความรับผิดชอบของวิทยากรในค่ำคืนนี้ก็คือเรื่องมารยาทใครว่าไม่สำคัญนะครับหรือมารยาทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหากเราจะพูดถึงพระจริยวัตรของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วแน่นอนนะครับเราก็ต้อง อดที่จะชื่นชมและก็ปลื้มกับไอดอลของเราท่านนี้ไม่ได้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านได้รับคำชมเชยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเก่งหลายเรื่องไหมครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยNumber oneทุกเรื่องเลยเก่งทุกเรื่องเลยเรื่องสงครามท่านก็เก่งเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินท่านก็เก่งเรื่องครอบครัวท่านก็เก่งและท่านประสบความสำเร็จในทุกมิติในทุกเรื่องเลยถามว่ารอซูลละหมาดเก่งไหมครับรอซูลละหมาดเก่งนะครับรอซูลทำอามัลอิบาดะห์นะครับอย่างชนิดที่ว่าหาใครเปรียบไม่ได้อีกแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านละหมาดเก่งมากยืนละหมาดในยามค่ำคืนตามที่ท่านหญิงไอชะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาได้รายงานเอาไว้บอกว่าในบางรายงานบอกฮัตตาตะวัรอมัตกอดามาฮุจนกระทั่งเท้าของท่านนะครับบวมอักเสบเลยในบางรายงานก็นะครับฮัตตาตะฟัตตอรอตกอดามาฮุถึงกับส้นเท้านี่แตกเลยนะครับยืนจนส้นแตก
แต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เอาความเก่งของนบีเรื่องละหมาดมาชมเลยนะครับแม้มุฮัมมัดของเรานี่เก่งเหลือเกินต้องยกนิ้วให้ละหมาดเก่งนะครับสอนศาสนาเก่งบรรยายเก่งรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้รับคำชมเชยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องพวกนี้เลยแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงชมนบีของท่านไว้ในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานเรื่องนึงว่าอินนะกะละอาลาคุลุกินอะซีมขอยืนยันแน่นอนท่านนั้นหมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่มีจริยวัตรนะครับมีจรรยามารยาทที่ยิ่งใหญ่ที่งดงามที่สมบูรณ์ที่เพอร์เฟคที่สุดเลยฉะนั้นเรื่องที่ทางคณะกรรมการจัดงานนะครับได้มอบให้เราทั้งสองคนนะครับได้พูดคุยกับพี่น้องในค่ำคืนนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระจริยวัตรของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในระดับต้นๆ นะครับในส่วนที่เป็นเรียกว่าโครงสร้างของหลักการศาสนาหลักการศาสนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอิบาดะห์นะครับเรื่องของอะกีดะห์เรื่องอิบาดะห์แล้วก็เรื่องมุอามะลาตนะครับของเราเนี่ยนะครับต้องให้อยู่ในระดับที่ถือว่าให้ได้เกณฑ์ให้ได้มาตรฐานนะครับฮุสนุลอะกีดะห์ฮุสนุลอิบาดะห์ฮุสนุลมุอามะลาต3อย่างนี้ผู้ศรัทธาทุกคนต้องดีต้องให้ได้มาตรฐานต่ำกว่ามาตรฐานไม่ได้อะกีดะห์ก็ต้องให้ผ่านเกณฑ์เรื่องของอิบาดะห์ก็ต้องให้ผ่านเกณฑ์เรื่องของฮุสนุลมุอามะลาตการมีปฏิสัมพันธ์เรื่องของจรรยามารยาทนะครับก็ต้องผ่านเกณฑ์เช่นเดียวกันนะครับมีความสำคัญเหมือนกันนะครับแต่ไม่เท่ากันเท่านั้นเองมีความเหลื่อมล้ำในเรื่องของความเข้มข้นในมาตรฐานแน่นอนแล้วครับเรื่องของอะกีดะห์ย่อมต้องมีความสำคัญมากกว่าและอยู่ในลำดับแรกถ้ารองลงมาก็คือเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของอามันเรื่องของคุณธรรมความดีต่างๆนะครับแล้วก็ถัดรองลงไปก็คือเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์ทั้ง3อย่างนี้นะครับมีความสำคัญที่นะครับเหมือนๆกันแต่อาจจะมากน้อยนะครับขึ้นอยู่กับบริบทขึ้นอยู่กับรายละเอียดของแต่ละกรณีแต่ละประเด็นนะครับถามว่าไม่มีอะกีดะห์เข้าสวรรค์ได้ไหมครับเข้าไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเพราะอะกีดะห์นี่คือสิ่งสำคัญหรือเงื่อนไขแรกที่จะเป็นเกณฑ์หรือเป็นดัชนีนะครับเพื่อที่จะสอบวัดว่าเราเนี่ยจะมีสิทธิ์ได้เป็นชาวสวรรค์หรือไม่อยู่ที่อะกีดะห์ของเรานะครับถึงแม้ว่าเราจะมีเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของศาสนกิจอยู่บ้างประปรายเล็กน้อยอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าในการพิจารณาว่าเราจะมีสิทธิ์ที่จะได้เป็นชาวสวรรค์เบื้องต้นก็คือต้องมีสมาชิกภาพความเป็นมุสลิมฉะนั้นสมาชิกภาพความเป็นมุสลิมของเราก็คืออยู่ที่เราได้มีโอกาสกล่าวหรือเปล่งด้วยวาจาของเราก็คือยืนยันว่ามีพระไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่นอกเหนือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งอันนี้คือข้อแรกสำหรับการนะครับการแสดงตนของเรานะครับว่าเรานี้เป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับถ้าเราไม่มีอะกีดะห์ที่ถูกต้องนี่ถึงแม้เราจะมีอามัลอิบาดะห์ถึงแม้เรามีจรรยามารยาทที่ดีสักเพียงใดก็ตามนะครับเราก็จะไม่ได้รับการพิจารณานะครับตอบรับในเรื่องของผลบุญหรือว่าการมีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอายะห์อัลกุรอานอายะห์นึงที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกอัลลอฮ์บอกว่ากดิมนาอิลามาอามิลูมินอามะลินฟะจัลนาฮูฮะบาอัมมันซูรออายะห์กุรอานอายะห์นี้นะครับจริงแล้วนะครับจริงอยู่ว่าถูกประทานให้นะครับในเคสของคนที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธานะครับแต่ว่าบรรดานักวิชาการเขาก็อิสติมบัตมานะครับว่าในยะของอายะห์กุรอานอายะห์นี้ยังให้หมายรวมถึงบุคคลที่เป็นผู้ศรัทธาอยู่แล้วก็ตามนะครับแต่ถ้าหากว่ามีสิ่งที่เป็นความเชื่อความศรัทธาที่ไม่ถูกต้องนะครับปะปนอยู่ในชีวิตของผู้ศรัทธามันก็จะบั่นทอนในสิ่งที่เป็นผลบุญเป็นความดีต่างๆในเรื่องของอิบาดะห์ในเรื่องของความดีที่ผู้ศรัทธาหรือมุสลิมคนนั้นๆได้กระทำในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีผลกระทบกับการใช้ได้และใช้ไม่ได้ในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราห่วงเราวิตกเรากังวลก็คือนะครับเรื่องของการตั้งภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงแค่เรื่องของการตั้งภาคีที่เป็นประเภทชิริกเล็กยังกระทบกับความนะครับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ของพวกเราท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงนะครับปารภในหลายๆครั้งในบทโอวาทของท่านว่า
ท่านกังวลและท่านห่วงท่านวิตกมากเลยนะครับว่านะครับประชาชนหรือราษฎรของท่านเนี่ยนะครับจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของชีริกเล็กเนี่ยนะครับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านห่วงท่านกังวลมากๆนะครับท่านกังวลเรื่องนี้มากอัควาฟุมาอัคอฟุอะลัยกุมอัชชิริกัลคอฟีสิ่งที่ข้าพเจ้ากลัวมากที่สุดที่จะเป็นผลกระทบแก่พวกท่านทั้งหลายนะครับนั่นก็คือชีริกที่มันคอฟีชีริกที่มันนะครับมันยังแฝงอยู่ในความรู้สึกของเราหลายๆคนโดยเฉพาะคนที่ทำอามัลอิบาดะห์ฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับแต่ว่าถามว่าเรื่องของจริยามารยาทมีความสำคัญไหมจริยามารยาทก็มีความสำคัญเพราะว่าหลังจากที่อัลลอฮฺสุบฮานุตะลาพระองค์ทรงพิจารณาให้สิทธิ์เราในการได้เข้าสวรรค์บนพื้นฐานของการมีอะกีดะห์มีความเชื่อมีความศรัทธาที่ถูกต้องแล้วนะครับพอเราจะเข้าสวรรค์เนี่ยอัลลอฮฺจะพิจารณาว่าเราจะเข้าลึกเข้าชั้นล่างชั้นบนเข้าอยู่ชั้นไหนเนี่ยนะครับพิจารณาตามอะไรครับตามคุณภาพตามปริมาณของสิ่งที่เป็นอามัลอิบาดะห์ที่เราได้กระทำฉะนั้นเรื่องของหลังจากที่เราได้เข้าสวรรค์แล้วเนี่ยเวลาเกณฑ์ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงใช้พิจารณาว่าจะให้เข้าสวรรค์ได้ขนาดไหนมีความสุขขนาดไหนนะครับอันนี้อยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่ส่วนที่เป็นรายละเอียดในเรื่องของภาคปฏิบัติที่จะใช้พิจารณาประกอบอย่างในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านพูดนะครับบอกว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราได้มีโอกาสได้อยู่อย่างใกล้ชิดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสวรรค์ก็คือการที่เราเป็นคนที่มีจริยามารยาทที่ดีพี่น้องเห็นไหมครับว่าเนี่ยเป็นเหตุสำคัญเลยที่ทำให้เรามีโอกาสได้นอกจากว่าได้เข้าสวรรค์เพราะอะกีดะห์ของเราที่ถูกต้องและได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแล้วนะครับแต่สิ่งที่จะทำให้เราได้เข้าสวรรค์เร็วเข้าช้านะครับหรือว่าเข้าลึกอยู่ชั้นไหนหรือใกล้ไกลขนาดไหนนี่มันอยู่ที่ในส่วนที่เป็นผลงานที่เราได้กระทำทำอามัลอิบาดะห์เยอะเราก็จะได้รับการพิจารณาตอบรับจากอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาเมตตาเป็นกรณีพิเศษเมตตาเยอะมากกว่าคนที่ทำผลงานไว้น้อยนี่คือความยุติธรรมนี่คือความเสมอภาคของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงมีไม่ได้ลำเอียงไม่ได้เลือกปฏิบัติเลยนะครับพระองค์ทรงให้คนตัวขาวเข้าสวรรค์ก่อนคนตัวดำเปล่าอัลลอฮฺไม่ได้พิจารณาตรงนี้อินนัลลอฮฺลายังฮุรุอิลาสุอริกุมเวลาอิลาเยสามิกุมเวลากียังฮุรุอิลาอามาลิกุมวะอัญญาติกุมอัลลอฮฺไม่ได้พิจารณาตรงสีผิวของพวกท่านทั้งหลายไม่ได้ดูทรัพย์สินของพวกท่านทั้งหลายไม่ได้ดูเทือกเขาเหล่ากอของพวกท่านทั้งหลายแต่อัลลอฮ์จะทรงพิจารณาตรงไหนครับอามาลสิ่งที่เป็นผลงานกุศลกิจที่พวกท่านทั้งหลายได้กระทำวะอัญญาติกุมและในส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าเจตนารมณ์ความนึกอ่านของพวกท่านทั้งหลายนี่แหละที่อัลลอฮ์จะทรงพิจารณาประกอบเราสุจริตใจเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลางานที่เป็นนะครับงานที่ทำเพียงเล็กน้อยมันก็จะยิ่งใหญ่และมีคุณค่าแต่ถ้างานที่ปราศจากนะครับความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์หรือเป็นไปโดยไม่สุจริตใจมีเจตนาอื่นแอบแฝงสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นงานใหญ่เป็นการใหญ่มันก็จะกลายเป็นสิ่งที่นะครับล้มเหลวและไร้ค่าสำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นที่ผมบอกกับพี่น้องว่าในเรื่องของอะกีดะห์ก็มีความสำคัญและสำคัญมากที่สุดด้วยในเรื่องของอิบาดะห์ก็มีความสำคัญและในเรื่องของมุอามะลาตเรื่องของจริยามารยาทความประพฤติก็มีความสำคัญแต่ความสำคัญของทั้ง3ส่วนนี้มันจะเกี่ยวข้องและนะครับมีความสัมพันธ์กันส่วนจะมากจะน้อยอย่างไรเดี๋ยวจะมีในส่วนที่เป็นรายละเอียดเรียนเพิ่มเติมให้กับพี่น้องนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานะครับท่านทำหน้าที่ในระหว่างที่ท่านปฏิบัติภารกิจในการเผยแพร่ศาสนาทุกครั้งที่ท่านนะครับมีเทศนาธรรมในบทโอวาทของท่านก็จะสอดแทรกไปด้วยเรื่องของการส่งเสริมให้มีจริยามารยาทในขณะปฏิบัติศาสนกิจท่านก็ส่งเสริมในเรื่องของจริยามารยาทนะครับในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์ในวงสังคมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็สอดแทรกในเรื่องที่เป็นมีสาระในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมารยาทฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงพยายามใช้ระยะเวลาตลอดในระหว่างที่ท่านปฏิบัติภารกิจเผยแพร่อัลอิสลามดะอวาอิสลามนะครับท่านจะสอนในสิ่งที่เป็นจริยามารยาทด้วยเหตุนี้เองท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านนะครับจึงบอกในบทโอวาทของท่านบทหนึ่งนะครับบอกว่าวะอินนะมาบุอิสตุลิอุตัมมิมะมะกะริมัลอัคลาก
และที่ข้าพเจ้าได้ถูกแต่งตั้งมอบหมายภารกิจหน้าที่ให้มาประกาศเป็นศาสดาประกาศกนะครับเผยแพร่อิสลามดะวะอิสลามนี้ก็เพื่อให้รังสรรค์สิ่งที่เป็นจรรยามารยาทที่ดีนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับใครครับเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนประชาชาติราษฎรของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองฉะนั้นสิ่งใดที่เป็นความประพฤติเป็นจรรยาที่ดีที่เคยมีอยู่ในช่วงยุคต้นๆก่อนสมัยของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราเรียกว่าเป็นยุคยาฮิลียะห์นะครับก็ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สืบสานสิ่งที่ดีตรงนี้รักษานะครับสืบทอดมาและประกาศให้เป็นสิ่งที่เป็นคุณธรรมเป็นคติธรรมที่ดีในหลักการศาสนาอิสลามต่อมานะครับส่วนใดที่เป็นความประพฤติที่ไม่ดีที่มันผิดหลักการศาสนาอิสลามในช่วงยุคสมัยของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะประกาศนะครับยกเลิกหรือว่าไม่ยอมรับต่อสิ่งที่เป็นความประพฤติที่ไม่ดีต่างๆเหล่านั้นนะครับเพื่อให้เหลือเฉพาะสิ่งที่เป็นความประพฤติที่ดีจรรยามารยาทที่ดีที่ตรงกับสิ่งที่เป็นหลักการคำสอนในศาสนาอิสลามล้วนๆนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่เป็นภารกิจที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถือปฏิบัติมาโดยตลอดในระหว่างที่ท่านปฏิบัติภารกิจในการดะวะห์อิสลามของท่านฉะนั้นตัวท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองถ้าเราศึกษาในพระจริยวัตรของท่านนะครับในชีวประวัติของท่านเราก็จะเห็นว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเองก็เป็นผู้ที่มีมารยาทท่านเองเป็นคนที่รักษามารยาทนะครับท่านรอซูลนี่เป็นเรียกว่าเป็นบุคคลซึ่งที่สมบูรณ์แบบที่สุดเพอร์เฟคที่สุดนะครับจนกระทั่งหาที่เปรียบมิได้นะครับในเรื่องของจรรยามารยาทท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในระหว่างที่ท่านปฏิบัติภารกิจแล้วส่งเสริมให้ประชาชนนะครับราษฎรของท่านอุมมะห์ของท่านได้เรียนรู้จากชีวประวัติของท่านจากการประพฤติการปฏิบัติของท่านในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดก็คือเพื่อที่จะรังสรรค์สิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับสังคมโดยรวมฉะนั้นหลักการศาสนาอิสลามนะครับในเรื่องของอะกีดะห์ในเรื่องของอิบาดะห์และรวมถึงอะไรครับรวมถึงสิ่งที่เป็นเรื่องของพระจริยวัตรอันงดงามที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ่ายทอดให้บรรดาซอฮาบะห์ลูกศิษย์ลูกหาได้เรียนรู้นะครับแล้วก็รักษาปฏิบัติสืบทอดเรื่อยมาเนี่ยนะครับเจตนาก็คือเพื่อที่จะเป็นการให้ความคุ้มครองนะครับกับ เจตนารมณ์พื้นฐานนะครับที่เราเรียกว่ามะกอซิดุดดีนนะเพื่อที่จะให้เกิดสิ่งที่ดีนะครับทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นกับราษฎรของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในมิติต่างๆในบริบทต่างๆนะครับเรื่องของสังคมนะครับเรื่องของการดำรงชีวิตเรื่องของฐานะทางเศรษฐกิจนะครับเรื่องการประกอบสัมมาอาชีพอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดนี้จะได้รับความคุ้มครองนะครับภายใต้สิ่งที่เป็นเจตนารมณ์นะครับพื้นฐานของศาสนาที่ได้นำเรียนกับพี่น้องไปท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมบอกกับพี่น้องว่าอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาชมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราในเรื่องของการที่ท่านมีจรรยามารยาทที่งดงามในขณะที่นะครับถ้าเราไปศึกษาในส่วนที่เป็นรายละเอียดในชีวประวัติของท่านนบีเราเห็นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราประสบความสำเร็จอย่างงดงามในทุกมิติในทุกด้านเลยนะครับในเรื่องของครอบครัวท่านก็ประสบความสำเร็จในระดับบุคคลในระดับปัจเจกบุคคลท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ประสบความสำเร็จนะครับในระดับผู้นำสังคมท่านรอซูลก็ประสบความสำเร็จและประสบความสำเร็จถึงขั้นเป็นผู้นำระดับโลกแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เอาเรื่องความสำเร็จความงดงามนะครับหรือเกียรติประวัติตรงนี้นะครับมากล่าวชมไว้ในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานเลยแต่อัลลอฮ์กลับชมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอย่างสมเกียรติในเรื่องของในเรื่องที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านมีจรรยามารยาทที่ดีนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องภูมิใจนะครับว่ามีตั้งหลายเรื่องแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ชื่นชมนะครับเหมือนกับที่ท่านชื่นชมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในเรื่องของการมีพระจริยวัตรที่งดงามที่สมบูรณ์แบบว่าอินนะกะลาอะลาคุลลุกินอะซีมแท้จริงท่านเป็นผู้ที่นะครับมีจรรยามารยาทที่งดงามที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินนี่คือคำชมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่นะครับประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจึงนะครับจึงจำเป็นจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของจรรยามารยาทว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในเรื่องของอะกีดะห์ท่านก็สอดแทรกเรื่องของจรรยามารยาท
นะครับเรื่องของอิบาดะในการปฏิบัติศาสนกิจในหลายๆเรื่องท่านก็สอดแทรกเรื่องของจรรยามารยาทเพราะเรื่องของอิบาดะนะครับมันไม่ได้มีเพียงแค่ในเรื่องของการละหมาดนะครับเรื่องอื่นๆก็ต้องมีมารยาทในการปฏิบัติต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในเรื่องของมุอามาลาตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมนะครับหรือการมีปฏิสัมพันธ์การซื้อขายนะครับการทำธุรกรรมหลายๆอย่างก็ยังจำเป็นจะต้องมีมารยาทฉะนั้นเราจึงเห็นนะครับว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่คำนึงถึงความสุภาพความเรียบร้อยนะครับหลายๆอย่างฉะนั้นเราจึงเห็นว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานะครับหลายๆอย่างเนี่ยนะครับท่านพยายามที่จะสอดแทรกในส่วนที่เป็นสาระนะครับสารธรรมต่างๆที่ท่านสอนเนี่ยในเรื่องของมารยาทเข้าไปด้วยแม้กระทั่งเรื่องของอะไรเรื่องของการทำมาหากินนะครับการกู้หนี้ยืมสินเนี่ยพี่น้องกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านยังส่งเสริมให้เรามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีมีจรรยามารยาทที่ดีนะครับกับเขาเรียกว่าคู่สัญญาของเรารอฮิมัลลอฮุรอญุลันซัมฮันอิซากอฎอวักตะฎอวะอิซาชะรอวัชตะรอในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านส่งเสริมให้เรามีอัธยาศัยที่ดีมีมิตรภาพที่ดีแม้กระทั่งนะครับในการทำสัญญากู้ยืมนะครับหรือการขอยืมอะไรกันก็แล้วแต่เวลามีหนี้มีสินรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังนะครับส่งเสริมให้เรามีอัธยาศัยที่ดีมีมิตรภาพที่ดีพี่น้องเห็นไหมครับอิสลามให้รายละเอียดกับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เพื่อเป็นหลักประกันว่าต่อไปนี้การใช้ชีวิตของมุสลิมในสังคมนะครับจะต้องดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยดำเนินไปด้วยความสมบูรณ์แบบนะครับอย่างที่สุดอย่าให้มีการเขาเรียกว่าการกระทบกระทั่งกันหรือการกระทำที่เป็นการส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนต่อกันและกันนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าการกระทำใดที่ส่งผลให้เกิดการประทุษร้ายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินอะไรนะครับอันนี้อิสลามนะครับได้ห้ามปรามแล้วก็มีเรื่องของมาตรการในการเอาผิดและการลงโทษฉะนั้นกระทำการใดก็แล้วแต่นะครับเราอย่าถือวิสาสะพละการว่าเป็นสิทธิ์ของเราเป็นเรื่องของเรานะครับอันนี้มุสลิมคิดแบบนั้นไม่ได้เลยฉะนั้นเวลาเราอยากจะเห็นนะครับว่าเราต้องการที่จะให้สังคมของเราเป็นสังคมที่มีมิตรภาพเป็นสังคมที่มีอัตยาศัยที่ดีต่อกันเนี่ยเราก็ต้องกลับไปเรียนรู้จากชีวประวัติของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าท่านใช้ชีวิตนะครับในระหว่างที่ท่านอยู่กับครอบครัวท่านทำอย่างไรกับภรรยาของท่านท่านทำอย่างไรกับบริวารของท่านนะครับกับเพื่อนฝูงของท่านนะครับกับบุคคลรอบตัวของท่านท่านทำอย่างไรเวลาท่านซื้อท่านขายท่านทำอย่างไรทั้งหมดเหล่านี้นะครับเราสามารถเรียนรู้ได้จากซุนนะนะครับจริยวัตรของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อย่างครบถ้วนนะครับได้อย่างสมบูรณ์เลยแต่เพียงแต่ว่านะครับเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องของมารยาทมากน้อยเพียงใดอันนี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานต้นทุนของเราเองนะครับเพราะว่าเราเองนะครับเรามักจะไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องของมารยาทเท่าที่ควรนะครับเราจะแสดงมารยาทกับเฉพาะบุคคลซึ่งที่เราอาจจะเคารพเราอาจจะเกรงใจเราก็เลยอาจจะสุภาพเราอาจจะมีมารยาทกับเขาแต่กับบุคคลซึ่งที่เราไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นความสำคัญกับเขาเราก็จะไร้มารยาทกับเขาอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าเราเนี่ยมีมาตรฐานที่แตกต่างกันฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับถ้าเราจะเรียนรู้ชีวประวัติของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของมารยาทท่านหญิงไอชะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาบอกว่าให้เราไปศึกษาจากอัลกุรอานนะครับทีเดียวจบเลยเพราะพระจริยวัตรอันงดงามของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นถอดมาจากอัลกุรอานทั้งหมดเลยกานะฟุลุกูอัลกุรอานนะครับท่านหญิงไอชะห์นี่มีคนไปถามว่าพระจริยวัตรของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอย่างไรบ้างนะครับท่านหญิงไอชะห์ก็บอกกานะฟุลุกูอัลกุรอานรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระจริยวัตรอันงดงามของท่านทั้งหมดถอดมาจากอัลกุรอานในบางรายงานท่านหญิงไอชะห์บอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออัลกุรอานที่มีชีวิตคืออัลกุรอานที่เดินได้ฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้นะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านใช้ชีวิตอย่างไรท่านมีนะครับพระจริยวัตรในเรื่องใดบ้างนะครับเราก็ไปเรียนรู้เริ่มต้นจากอัลกุรอานเลยเพราะอัลกุรอานนี่ถือว่าเป็นต้นกำเนิดนะครับของก็เรียกว่าเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นเลยสำหรับการที่เราจะเรียนรู้ทั้งเรื่องของอะกีดะห์นะครับเรียนในเชิงของซุลูกนะครับก็เรียกในเชิงของมันฮัจอัสซุลูกี
ในเชิงของซูลูกเรื่องของความประพฤติเรื่องของการปฏิบัติก็ได้จากอัลกุรอานถ้าเรียนในเรื่องของอะไรมันฮัสในเชิงอะกอดีในเชิงของอะกีดะห์เราก็สามารถเรียนจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานของเราได้นะครับถ้าเรียนในเชิงของตะอับดูดีในเรื่องของอิบาดะห์ก็สามารถเรียนจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้ฉะนั้นฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนะครับพระจริยวัตรของท่านรอซูลุลลอฮ์จัญญามารยาทของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอแนะนำให้พี่น้องไปเรียนจากอัลกุรอานได้เลยตอนนี้พวกเรานะครับส่วนมากก็จะเน้นเรียนอัลกุรอานนะศึกษาอัลกุรอานเน้นในเรื่องของการอ่านให้ถูกต้องอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญแล้วก็มีความจำเป็นนะครับว่าเราต้องเบื้องต้นเลยคือต้องอ่านให้ถูกต้องเสียก่อนนะครับอันนี้ใช่อ่านให้ถูกต้องตามมาคอริชตามซิฟาตตามอากามอันนี้ใช่นะครับเป็นเรื่องพื้นฐานเลยใครที่อ่านกุรอานโดยนะครับไม่ถูกต้องตามหลักการอ่านที่ถูกต้องนะตามอักกามนะครับไม่รู้ซิฟาไม่รู้มาคอริชนะครับฐานกำเนิดของเสียงออกเสียงไม่ถูกต้องเรียกตัวไม่ถูกต้องนะครับอันเริ่มต้นผิดนะครับอันหยุดผิดอะไรลักษณะนี้นะครับอันนี้ถือเป็นคนที่มีความผิดนะครับอุลามาเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าการอ่านอัลกุรอานที่ไม่ยึดนะครับให้อ่านให้ถูกตามลักษณะวิธีการอ่านที่เรียกว่าตามตัจวีดนี่อันนี้ถือเป็นคนบาปหนาเลยบาปเป็นบาปใหญ่ด้วยนะครับมัลลัมยูจาวิดิลกุรอานอาซิมุวัลอัคซุบิตตัจวีดฮัตมุลลาซิมุมัลลัมยูจาวิดิลกุรอานอาซิมุนะครับการอ่านการเอื้อนการเอ่ยนะครับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานให้เป็นไปตามมาตรฐานของตัจวีดเนี่ยนะครับฮัตมุลลาซิมุเป็นเรื่องจำเป็นวาญิบเลยมัลลัมยูจาวิดิลกุรอานอาซิมุคนที่อ่านกุรอานแบบไม่มีตัจวีดเนี่ยอาซิมเป็นคนบาปฉะนั้นเรารู้นะครับว่าเราจะอ่านอัลกุรอานนี่ก็ต้องอ่านให้ถูกแต่พออ่านไปแล้วเราเรียนแค่อ่านเราไม่เรียนต่อนะครับว่าอัลกุรอานที่เราอ่านเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรสอนอะไรเราบ้างห้ามอะไรเราบ้างใช้อะไรเราบ้างจุดประสงค์ของอัลกุรอานแต่ละวรรคแต่ละอายะห์แต่ละบทเนี่ยนะครับต้องการที่จะสื่อสารอะไรกับเราสอนอะไรเราต้องการอะไรจากเราพอเราไม่รู้นะครับเราก็ได้แต่อ่านเฉยๆสักแต่อ่านนะครับจริงอยู่นะครับว่าเงื่อนไขของการอ่านกุรอานเนี่ยเขาไม่จำเป็นจะต้องเข้าใจความหมายอ่านก่อน1อักษร10ความดีแต่เราคงไม่พอแค่นี้นะครับว่าจะอ่านเพียงแค่1อักษรและเอา10ความดีแค่นั้นแล้วก็หยุดไม่ใช่เราต้องศึกษาต่อนะครับว่าอัลกุรอานที่ใช้เราเนี่ยใช้เรื่องอะไรห้ามเรื่องอะไรใช้แบบไหนห้ามแบบไหนใช้แบบเข้มข้นเลยเป็นวาญิบหรือใช้แบบส่งเสริมเป็นแค่ซุนัตหรือห้ามแบบเข้มข้นเป็นฮารอมหรือห้ามแบบผ่อนปรนนะครับอันนี้เป็นมักกะเราะห์อะไรในทํานองนี้เป็นต้นเพราะถ้าเราได้แต่อ่านแล้วเราไม่รู้ถึงเจตนารมณ์ความต้องการหรือเป้าหมายของอายะห์กุรอานแต่ละอายะห์แล้วนะครับดีไม่ดีไอ้สิ่งที่เราอ่านนะครับแทนที่มันจะเป็นผลบุญเป็นความดีให้กับเรามันจะกลายเป็นการทับถมให้กับเราแล้ววันหนึ่งอัลกุรอานนะครับหรือในวันกิยามะห์อัลกุรอานจะไปอุทธรณ์กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะโจทย์ที่จะเอาผิดกับเราอันนี้น่าห่วงน่ากลัวมากเลยหรือบางทีนะครับถ้าเราสักแต่อันอย่างเดียวโดยไม่ศึกษาเรียนรู้ความหมายหรืออะห์กามจากอัลกุรอานนะครับข้อห้ามข้อใช้จากอัลกุรอานพี่น้องครับวันหนึ่งเราจะกลายเป็นคนที่อันอย่างทำอย่างหนึ่งนะครับอันอย่างทำอย่างหนึ่งอัลลอฮ์บอกอย่าโกหกเราก็โกหกอัลลอฮ์บอกอย่าอิจฉาเราก็อิจฉาอัลลอฮ์บอกอย่านินทาเรานินทาเพราะเราได้แต่อ่านแต่เราไม่รู้ว่าอัลกุรอานห้ามอะไรใช่อะไรฉะนั้นนะครับต้องอ่านอัลกุรอานแล้วก็เรียนรู้จากอัลกุรอานพอเราเรียนรู้จากอัลกุรอานเราจะได้เรียนเลยนะครับว่าจริยามารยาทที่ดีที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงใช้ไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่ใช้ให้นบีทำใช้ให้นบีเป็นห้ามไม่ให้นบีเป็นเนี่ยมีอะไรแต่อะไรบ้างแล้วเราก็น้อมนำเอาสิ่งที่เป็นจุดประสงค์ต่างๆจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่ได้เป็นบทเรียนที่เราเรียนรู้ต่อมาจากการอ่านเนี่ยนะครับเอามาใช้กับชีวิตประจำวันของเราเราก็จะได้ใกล้เคียงได้เหมือนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในหลายๆเรื่องนะครับฉะนั้นท่านหญิงไอชาจึงบอกว่าถ้าอยากจะเรียนรู้ชีวประวัติของท่านรอซูลุลลอฮ์ในเชิงซูลูกีในเชิงของจริยามารยาทนะครับความประพฤติหรือพระจริยวัตรของท่านแล้วให้ไปดูจากอัลกุรอานได้เลยให้ไปเริ่มดูจากอะไรเรียนรู้ศึกษาจากอัลกุรอานเพราะอัลกุรอานคือสิ่งที่เป็นหลักสูตรให้กับเราได้เป็นอย่างดีในเรื่องของจริยามารยาทที่ดีที่มุสลิมคนหนึ่งพึงปฏิบัติพึงยึดถือนะครับเดี๋ยวอินชาอัลลอฮ์นะครับในโอกาสต่อไปในช่วงที่สองคงได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่น้องหรือแนะนำบางความประพฤติหรือมารยาทบางอย่างที่
นะครับสมควรที่จะนำสู่การปฏิบัติและนำสู่สาธารณะเพื่อให้เป็นกรณีตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาเป็นการนำร่องให้คนอื่นได้นะครับเขาเรียกว่ารักษาหรือปฏิบัติในสิ่งที่เป็นจรรยามารยาทที่ดีที่อัลอิสลามได้ส่งเสริมให้มุสลิมเรานะครับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดครับครับบิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องฮะเราก็มาต่อกันเลยนะในเรื่องของมารยาทของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราควรที่จะนํามาใช้กันนะอาจารย์อับดุลลอฮ์ก็ได้เกริ่นให้เราได้รู้ในเรื่องของมารยาทท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นผู้ที่มีมารยาทที่ดีงามและท่านเป็นผู้ที่มีมารยาทที่ดีที่สุดดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ดังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้พี่น้องฮะเรื่องของมารยาทเป็นเรื่องที่เราควรจะมาเรียนรู้กันแล้วเราก็ควรจะเรียนรู้แล้วก็นำมาสู่การปฏิบัติกันแต่ว่าเราเรียนรู้เรื่องมารยาทแล้วเราจะเอามารยาทจากไหนมารยาทที่ดีงามคือมารยาทอะไรที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินนามาบุอิตุลิอุตัมมิมามะกาลิมันอัคลากแท้จริงฉันเนี่ยได้ถูกส่งมาเพื่อที่จะทำให้มารยาทนั้นได้สมบูรณ์แบบพี่น้องฮะเราได้ฟังจากอาจารย์อับดุลลอฮ์ไปทำให้เราได้รู้ว่ามารยาทของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออะไรครับพี่น้องมารยาทของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังที่อุลามะได้บอกไว้ในหะดีษนี้คืออะไรครับคือเรื่องราวของศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอ่ะเราบางครั้งเราเวลาที่เราได้ยินการพูดถึงหะดีษบทนี้ว่าฉันเนี่ยได้ถูกส่งมาเพื่อทำให้มารยาทได้สมบูรณ์แบบแล้วเราเข้าใจไปว่ามารยาทที่สมบูรณ์แบบก็คือมารยาทระหว่างเรากับมนุษย์อย่างเดียวแต่อยากจะให้เราเข้าใจไว้ว่ามารยาทในตรงนี้เนี่ยที่ท่านนบีได้บอกมามารยาทที่สมบูรณ์แบบก็คืออะไรฮะแบ่งออกเป็นมารยาทระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามารยาทระหว่างเรากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมารยาทระหว่างเรากับมนุษย์ทั่วไปแล้วท่านแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังบอกว่าวะอินนะกะละอะลาคุลุกินอะซีมแท้จริงเจ้านั้นเป็นผู้ที่อยู่บนมารยาทที่ดีงามยิ่งอุลามะและบรรดาซอฮาบะได้กล่าวไว้ว่าวะอินนะกะละอะลาคุลุกินอะซีมเจ้านั้นเป็นผู้ที่อยู่บนมารยาทที่ยิ่งใหญ่คำว่าอัลคุลุกคำว่ามารยาทตรงนี้หมายถึงอัดดีนหมายถึงศาสนาหมายความว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นผู้ที่อยู่บนศาสนาที่ดีงามซึ่งเป็นศาสนาที่ครอบคลุมถึงทางด้านอะกีดะห์ทางด้านหลักการศรัทธาเป็นศาสนาที่ครอบคลุมถึงทางด้านอิบาดะห์ทางด้านการปฏิบัติและเป็นศาสนาที่ครอบคลุมถึงทางด้านมารยาทในการดำเนินชีวิตของเราและย้อนกลับมาในหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ว่าอินนามาบุอิตุลิอุตัมมิมามะกาลิมันอัคลากฉันถูกส่งมาเพื่อที่จะทำให้มารยาทนั้นได้สมบูรณ์แบบหมายความว่าไงครับพี่น้องหมายความว่ามารยาทของเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สมบูรณ์แบบมารยาทระหว่างเรากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้สมบูรณ์แบบและมารยาทระหว่างเรากับมนุษย์คือสิ่งสุดท้ายที่เราควรจะมีมารยาทพี่น้องอ่ะเพราะฉะนั้นจะมีใครที่มีมารยาทแย่ไปกว่าคนที่อัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ที่สร้างเขามาแล้วเขาไปกราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ใครจะมีมารยาทแย่ไปกว่าคนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้ในหะดีษอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกถึงลักษณะถึงซิฟัตของพระองค์ไว้ในอัลกุรอานแต่พอเวลาพูดถึงซิฟัตกลับคิดขึ้นเอาเองวางกฎเกณฑ์เอาเองไม่เอาการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์จากอัลกุรอานแล้วก็จากหะดีษจะมีใครที่มารยาทแย่ไปกว่าคนที่มีคุณลักษณะเหล่านี้เพราะฉะนั้นพี่น้องฮะเวลาที่เราพูดถึงมารยาทถ้าหากว่าเรากระโดดข้ามไปถึงมารยาทระหว่างเรากับมนุษย์บางครั้งเราจะเห็นการพูดถึงมารยาทโดยที่เป็นการยกตัวอย่างของคนกาเฟรยกตัวอย่างคนต่างศาสนาว่าเขามีมารยาทดีงามเขาเป็นคนที่มีอัคลากดีมีอะไรดีพี่น้องฮะเราย้อนกลับมาดูเป้าหมายในอิสลามของเราว่ามารยาทที่ดีงามมันคืออะไรที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับอายะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาว่าอัลยอมอักมัลตุละกุมดีนะกุมวันนี้คือวันที่ท่านนบีที่อะรอฟะห์เราได้ฉันได้ทำให้ศาสนาของพวกเจ้านั้นสมบูรณ์แบบกับพวกเจ้าแล้ววะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอมะตีแล้วฉันก็ทำให้นิอมะห์ความโปรดปรานเนี่ยมันเติมเต็มไปเรียบร้อยแล้ววะรอดีตุละกุมอิสลามมะดีนัน
และฉันได้พอใจที่จะให้อิสลามนั้นเป็นศาสนาของพวกเจ้าหมายความว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้ทำให้ศาสนาสมบูรณ์แบบในวันนั้นวันอะรอฟะห์ก่อนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตเพียง3เดือนกว่าๆศาสนาสมบูรณ์แบบทั้งเรื่องอะกีดะห์ศาสนาสมบูรณ์แบบทั้งเรื่องอิบาดะห์การปฏิบัติของเราศาสนาสมบูรณ์แบบทั้งเรื่องมารยาทที่ดีงามเพราะฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่เป็นเรื่องดีท่านนบีจะบอกกับประชาชาติของท่านแล้วสิ่งใดก็ตามที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีท่านนบีก็จะเตือนประชาชาติของท่านให้ออกห่างจากสิ่งนั้นและศาสนาสมบูรณ์แบบได้ด้วยกับการที่ท่านนบีได้เผยแผ่ศาสนาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพราะฉะนั้นพี่น้องถ้าเราอยากจะรู้ว่าสิ่งไหนที่เป็นมารยาทที่ดีงามเราต้องรู้จากไหนครับพี่น้องไม่ใช่เรารู้จากความรู้สึกของเราไม่ใช่เรารู้จากการมองด้วยความรู้สึกของเราว่าสิ่งนี้คือสิ่งดีสิ่งนั้นคือสิ่งไม่ดีแต่ให้เราย้อนกลับไปดูว่าสิ่งใดก็ตามศาสนาบอกว่าดีหลักฐานจากกุรอานจากหะดีษบอกว่าดีนั่นคือมารยาทที่ดีงามถึงแม้ว่าจิตใจของเรามันจะรับไม่ได้ถึงแม้ว่าความรู้สึกของเรามันจะรับไม่ได้หลายๆเรื่องที่เราคิดว่าในหลักการอิสลามเนี่ยค้านกับความรู้สึกของเราพี่น้องอะกลุ่มที่หลงทางจากแนวทางของอิสลามหลงทางมาจากความรู้สึกของเขาหลงทางมาจากการความรู้สึกของเขานำหน้าหลักการเพราะฉะนั้นมารยาทที่ดีงามการดำเนินชีวิตที่ดีงามทั้งทางด้านอะกีดะห์ทั้งทางด้านอิบาดะห์หลักการปฏิบัติแล้วทางด้านมารยาทการดำเนินชีวิตมีกล่าวไว้ครบถ้วนสมบูรณ์ในอัลกุรอานในหะดีษไม่ต้องการการมาคิดขึ้นมาใหม่ไม่ต้องการการที่เราจะมามองว่าสิ่งนี้คือสิ่งไม่ดีใครทำแบบนั้นเป็นการทำไม่ดีด้วยความรู้สึกของเราพี่น้องฮะความรู้สึกอะไรที่มันค้านกับหลักการให้เราเก็บไว้ในใจอย่าพูดออกมาถ้าเราพูดเมื่อไหร่เราบาปเมื่อนั้นแต่ถ้าเราเก็บไว้ในใจท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังบอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลายังคงอภัยให้กับบ่าวของฉันในสิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจตราบใดที่เขายังไม่พูดออกมาเพราะฉะนั้นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างหลายๆเรื่องที่เรามองดูว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่มาจากความรู้สึกของเราให้กลับไปเทียบกับหลักการแล้วเอาสิ่งนั้นมาสู่การปฏิบัติพี่น้องฮะบทที่ว่าด้วยเรื่องมารยาทของอิสลามมารยาทของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือบทที่กว้างคือบทที่เรายังต้องการการเรียนรู้กันอยู่พี่น้องฮะแต่ถามว่าวันนี้เวลาที่เราบอกว่าเราเรียนรู้เรื่องมารยาทแล้วเราต้องเอามารยาทของเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้ก่อนอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะมันอะรอดัลอาคิเราะห์วะซะอาลาฮาซะอยาฮาวะฮุวะมุมินฟะอูลาอิกะกานะซะอยูฮุมมัชกูรอและใครก็ตามที่ได้ต้องการโลกอาคิเราะห์แล้วก็ได้เพียรพยายามในการปฏิบัติเพื่อโลกอาคิเราะห์โดยที่เขาเป็นมุมินพี่น้องฮะนี่คือวงเล็บเอาตรงนี้ไว้ในวงเล็บว่าโดยที่เขาเป็นมุมินมุมินคือผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่อรอซูลศรัทธาในสิ่งที่ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานและสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราไว้ในหะดีษเพราะฉะนั้นเวลาที่เราปฏิบัติจะปฏิบัติอะไรดีงามก็ตามให้เราวงเล็บไว้ด้วยว่าต้องเป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอูลาอิกะกานะซะอยูฮุมมัชกูรอคนเหล่านี้คือคนที่ปฏิบัติดีและเขาเป็นมุมินการปฏิบัติของเขาการขวนขวายการแสวงหาของเขานั้นเป็นการแสวงหาที่ถูกขอบคุณและการปฏิบัติของเราบนโลกดุนยาพี่น้องไม่ได้มีอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรบนดุนยาแต่เป็นการปฏิบัติที่เรามีเป้าหมายในความต้องการบนโลกอาคิเราะห์อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอินนามานุตออิมุกุมลิวะจิฮิลลาห์แท้จริงเราได้ให้อาหารพวกเจ้าเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลานูรีดุมินกุมญะซาอาวะลาชุกูรอเราไม่ได้ต้องการอะไรจากพวกเจ้าเราไม่ได้ต้องการผลตอบแทนจากพวกเจ้าแล้วเราก็ไม่ได้ต้องการคำขอบคุณจากพวกเจ้าพี่น้องอ่ะเพราะฉะนั้นเราให้อาหารอาหารคือสิ่งที่เป็นหลักเพราะฉะนั้นเราให้อะไรก็ตามกับคนคนหนึ่งเมื่อใดก็ตามที่เราได้มีกฎเกณฑ์นี้อยู่ว่าลานูรีดุมินกุมญะซาอาวะลาชุกูรอเราไม่ได้ต้องการผลตอบแทนแล้วเราก็ไม่ได้ต้องการคำขอบคุณแต่สิ่งที่เราต้องการคืออะไรครับพี่น้องสิ่งที่เราต้องการคือสิ่งที่อยู่ณที่อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาที่อัลลอฮฺตาลาจะให้กับเราพี่น้องอ่ะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกถามถึงสิ่งที่จะทำให้คนได้เข้าสวรรค์มากที่สุดท่านนบีตอบว่า
ตักวัลลอฮ์วะฮุสนุลคุลุกท่านนบีตอบว่าการมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์มีความเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการมีมารยาทที่ดีงามทุกครั้งที่เราพูดถึงการมีมารยาทที่ดีงามพี่น้องอย่าลืมนะว่าการมีมารยาทที่ดีงามไม่ได้หมายถึงมารยาทระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์อย่างเดียวแต่มารยาทอันแรกเลยคือมารยาทระหว่างเรากับผู้สร้างเรามีมารยาทอย่างไรกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและต่อมาคือมารยาทระหว่างเรากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมารยาทระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์อยู่สุดท้ายพี่น้องอะแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังบอกว่าอินนะมินอะฮับบิกุมอิไลวะอักรอบิกุมมินนีมัจลิซันยอมัลกิยามะฮ์อะฮาซินุกุมอัคลากอแท้จริงคนที่ฉันรักที่สุดในหมู่พวกเจ้าและคนที่จะอยู่ใกล้ชิดฉันมากที่สุดในวันกิยามะฮ์ก็คือพวกเจ้าที่มีมารยาทที่ดีงามที่สุดหมายความว่าพวกเจ้าที่มีมารยาทที่ดีงามที่สุดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพูดจาในเรื่องศาสนาก็คิดถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสมอเอาหลักการจากกุรอานจากหะดีษจะพูดถึงหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คิดอยู่เสมอว่าท่านนบีได้บอกว่ามันกัซซะบะอะลัยยะมุตะอัมมิดันฟัลยะตะบะวะมักอะดะฮูมินันนารใครก็ตามที่สิ่งที่ฉันไม่ได้พูดและบอกว่าฉันพูดให้เตรียมที่นั่งไว้ในนรกได้เลยนี่คือมารยาทกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องฮะบางครั้งเวลาที่เราพยายามจะทำให้สิ่งที่เราปฏิบัติมันถูกต้องให้ได้เอาหะดีษที่เป็นหะดีษดออีฟทั้งที่เรารู้เป็นหะดีษดออีฟพยายามเอามาให้คนปฏิบัติเพื่อให้การปฏิบัติที่เราเคยทำกันอยู่ทำตามปู่ย่าตายายกันมาให้มันถูกต้องให้ได้ยอมโกหกโดยที่ลืมไปว่านั่นคือการไร้มารยาทกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ต่อหน้ามนุษย์เราเห็นว่าคนคนนั้นคนที่มีมารยาทที่ดีงามแต่อะไรฮะพี่น้องอย่างที่เราคุยกันมาในตอนแรกว่าเกณฑ์ในการที่จะมองมารยาทไม่ได้มองโดยที่ไม่มีหลักการแต่เป็นการมองมารยาทที่อยู่บนกรอบกิตาบุลลอฮ์บนกรอบอัลกุรอานบนกรอบหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นพี่น้องอะครั้งหนึ่งท่านหญิงอาอิชะฮ์ได้เล่าให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังถึงมุชริกีนคนหนึ่งที่เขาเป็นคนที่มีมารยาทอาอิชะฮ์ได้บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าถึงมารยาทของคนคนนี้แล้วก็บอกว่าคนคนนี้เนี่ยได้ให้อาหารกับแขกชอบเลี้ยงอาหารแขกแล้วมาอาอิชะฮ์ได้บอกกับท่านนบีถึงมารยาทคนคนนี้อย่างมากมายแล้วอาอิชะฮ์ได้ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฮัลยัมฟะอูฮูซาลิกะอินดัลลอฮถามว่าสิ่งนี้เนี่ยการมีมารยาทของมุชริกีนคนนี้เนี่ยมีประโยชน์ณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างไหมกอละลาท่านนบีได้บอกว่าไม่มีประโยชน์เลยลิอันนะฮูลัมยะกุลยามันกอดร็อบบิฟิลีคอตีอติยามัดดีนเพราะว่าชายคนนี้ไม่เคยพูดสักครั้งเลยว่าร็อบบิฟิลีคอตีอติยามัดดีนโอ้อัลลอฮฺขอพระองค์ทรงอภัยให้กับฉันอภัยบาปให้กับฉันในวันแห่งการตอบแทนวันกิยามะฮ์เพราะอะไรครับพี่น้องเพราะเขาไม่ศรัทธาในวันตอบแทนเขาไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเขาไม่ศรัทธาต่อวันกิยามะฮ์มารยาทของเขามันก็เลยหยุดอยู่แค่วันที่เขาเสียชีวิตลงไปไม่มีประโยชน์หลังจากที่เขาได้เสียชีวิตไปเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะอายะห์กุรอานที่อาจารย์อับดุลลอฮ์ได้ยกให้เราฟังว่าวะกอดิมนาอิลามาอามิลูมินอามะลินฟะจะอัลนาฮูฮะบาอัมมันซูรอการปฏิบัติเหล่านั้นเนี่ยอัลลอฮ์ได้บอกว่าฟะจะอัลนาฮูฮะบาอัมมันซูรอและเราได้ทำมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะการปฏิบัตินั้นเนี่ยไม่ได้ยืนอยู่บนหลักการที่มันถูกต้องและอัลลอฮ์ได้บอกอีกว่าวะมามะนะอะฮุมอันตุกบะละมินฮุมนะฟะกาตุฮุมอิลลาอันฮุมกะฟะรูบิลลาฮิวะรอซูลิและจะมีอะไรมาห้ามพวกเขามาห้ามไม่ให้การบริจาคของพวกเขาถูกตอบรับยกเว้นการที่พวกเขานั้นปฏิเสธต่ออัลเลาะห์และปฏิเสธต่อรอซูลเพราะฉะนั้นไม่ว่าคนจะทำดีขนาดไหนถ้าปฏิเสธอัลเลาะห์ปฏิเสธรอซูลมีการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ามามะนะอะฮุมอันตุกบะละมินฮุมนะฟะกาตุฮุมและอัลเลาะห์ได้บอกอีกว่าวะมัยยักฟุรบิลอีมานฟะกอดฮะบิฏออามะลุและใครก็ตามที่ได้ปฏิเสธอีมานปฏิเสธการศรัทธาฟะกอดฮะบิฏออามะลุการงานของเขาถูกยกเลิกทั้งหมดการงานของเขาใช้ไม่ได้ทั้งหมดบนโลกดุนยานี้วะฮุวะฟิลอาคิเราะติมินัลคอซิรินและในวันกิยามะห์เขาเป็นผู้ที่ขาดทุนขาดทุนคืออะไรครับพี่น้องคนที่ขาดทุนได้เนี่ยคือคนที่ลงทุน
ถ้าคนที่ไม่ได้ลงทุนไม่เรียกว่าขาดทุนแสดงว่าอะไรครับพี่น้องแสดงว่ากุฟฟาร์คนที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือคนที่ลงทุนด้วยการปฏิบัติความดีแต่การลงทุนของเขาไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับเขาเลยเพราะว่ารากฐานของเขามันไม่ถูกต้องไม่มีการอีหม่านต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็เลยบอกว่าวะฮุวะฟิลอาคิเราะห์มินัลคอซิรินในวันกิยามะห์จึงกลายเป็นผู้ที่ขาดทุนอะไรมันจะเป็นการล้มเหลวยิ่งไปกว่าคนที่พยายามลงทุนมาแล้วแล้วไม่ได้ผลกำไรอะไรเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องอะมารยาทระหว่างเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือสิ่งสำคัญที่สุดอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าลายะกุรอนนะกะตอลลุลลดีนะกะฟะรูฟิลบิลาดอย่าให้การที่พวกปฏิเสธได้อยู่บนโลกดุนยาได้อยู่บนเมืองต่างๆบนเมืองนึงเนี่ยทำให้พวกเจ้าได้รู้สึกแปลกใจเพราะฉะนั้นพี่น้องอะเราจึงควรที่จะตระหนักอยู่เสมอว่าให้เรามองมารยาทจากอิสลามและให้เรานึกอยู่เสมอว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ายะอะลามูนอัลลอฮิรอมินัลฮายาติดดุนยาคนกาเฟรเนี่ยเขาได้รู้เฉพาะสิ่งที่มันเปิดเผยอยู่บนโลกดุนยาเท่านั้นวะฮุมอานิลอาคิเราะติฮุมกอฟิลูนแต่ในโลกหน้าเนี่ยเขาเผลอเรอพี่น้องอะดังที่อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานได้บอกกับเราไว้ว่าอายะบางอายะเนี่ยได้พูดถึงพวกมุชริกีนแต่เป็นคำเตือนสำหรับมุสลิมอย่ามีนิสัยแบบที่พวกมุชริกีนมีนิสัยแบบนี้คืออะไรครับพี่น้องคือการที่คิดอยู่แต่การดำเนินชีวิตบนโลกดุนยาในโลกหน้าวะฮุมฟิอานิลอาคิเราะฮุมกอฟิลูนและเขาเนี่ยมีความเผลอเรอถึงโลกอาคิเราะห์พี่น้องอะบางครั้งเราจะได้ยินมุสลิมเราเวลาที่พูดถึงมารยาทยกแต่มารยาทของคนกาเฟรเหมือนกับว่าชีวิตของเขาเนี่ยไม่เคยได้ยินวะฮีลงมาเลยไม่เคยได้ยินมารยาทท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเลยแล้วก็ไม่เคยอ่านเรื่องมารยาทท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเลยและมีแต่การยกตัวอย่างมารยาทของกาเฟรคนนั้นมีมารยาทดีอย่างนั้นคนนี้มีมารยาทดีอย่างนี้พี่น้องอ่ะถ้าเราได้อ่านมารยาทท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะพบว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีมารยาทดีทั้งทางเรื่องอะกีดะห์ทั้งทางเรื่องอิบาดะห์เรื่องการปฏิบัติแล้วทั้งทางเรื่องการมีมารยาทกับการคบค้ากับเพื่อนมนุษย์เพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้เรียนรู้แบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะได้รู้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นผู้ที่มีแต่มารยาทที่ดีงามกับพี่น้องของเขาอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าฟะบิมาเราะห์มะตินมินัลลอฮิลินตะละฮุมวะลาวกุนตะฟัดดอนกะลีซอนกัลบิลัมฟัดดูมินฮาวลิกและด้วยกับความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความเมตตาที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้เจ้ามีความนุ่มนวลกับพวกเขานี่คืออายะห์กุรอานพี่น้องอายะห์กุรอานสั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลเลาะห์สั่งท่านนบีว่าให้เจ้าลินตะละฮุมให้เจ้ามีความนุ่มนวลกับพวกเขาวะลาวกุนตะฟัดดอนกะลีซอนกัลบลัมฟัดดูมินฮาวลิกถ้าเจ้าเป็นคนที่ฟัดดอนกะลีซอนกัลบแข็งกระด้างหยาบกร้านมีหัวใจแข็งกระด้างลัมฟัดดูมินฮาวลิกพวกเขาทั้งหลายก็จะเดินออกห่างจากรอบๆเจ้าอายะห์นี้ถูกประทานมาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการมุอามะละห์ในการคบค้ากับพวกมุชริกีนเพราะฉะนั้นกับมุชริกีนอัลเลาะห์ยังห้ามท่านนบีว่าอย่าแข็งกร้าวกับพวกเขาอย่าแข็งกระด้างกับพวกเขาแต่ให้ลินตะละฮุมให้มีความนอบน้อมมีความนุ่มนวลกับพวกเขาเพราะฉะนั้นพี่น้องอะถามว่ามารยาทของเรากับมุชริกีนอัลเลาะห์ตะอาลายังสั่งท่านนบีให้นุ่มนวลแล้วถามว่ามารยาทของเรากับมุสลิมด้วยกันที่มีความผิดอะไรเล็กๆน้อยๆที่มีความต่างอะไรกับเราเล็กๆน้อยๆทำไมเราถึงไม่นุ่มนวลซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นพี่น้องอะแบบอย่างจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือแบบอย่างที่เราควรจะนำมาปฏิบัติแล้วก็นำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราพี่น้องอ่ะหนึ่งในตัวอย่างถึงมารยาทท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ให้อิสลามได้เข้มแข็งแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้มีความสามารถในการกลับมาสู่บ้านเกิดของท่านจากนครมะดีนะห์กลับมาสู่มักกะห์ในปีที่8เป็นบ้านเกิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเป็นเมืองที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นถูกทำร้ายถูกรังแกถูกขับไล่ให้ออกจากเมืองมักกะห์
ซึ่งท่านนบีได้ถูกรังแกถูกทำร้ายโดยที่พวกเราได้เรียนรู้กันดีอยู่แต่พอเวลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เข้ามาพิชิตนครมักกะและอัลลอฮ์ตะอาลาก็ได้บอกว่าวะรออัยตันนาซะยัดคูลูนฟีดีนิลลาฮิอัฟวาญาแล้วเจ้าได้เห็นมนุษย์เข้ามาสู่ศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเป็นทีละกลุ่มทีละกลุ่มอย่างเป็นกลุ่มๆเข้ามาอย่างเยอะพี่น้องอ่ะท่านนบีได้เห็นมนุษย์เข้ามาสู่ศาสนาอิสลามเวลาท่านนบีเข้ามาสู่นครมักกะคนที่อยู่ในนครมักกะคืออะไรฮะคือศัตรูของท่านนบีคือคนที่เคยก้าวร้าวกับท่านนบีคือคนที่ขับไล่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือคนที่มีมารยาทที่เร็วซามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือคนที่ขับไล่ท่านนบีออกจากเมืองของท่านและคือคนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นถูกทำร้ายตอนอยู่ในเมืองนั้นแต่ในวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เข้ามาในนครมักกะพี่น้องอ่ะมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในนครมักกะตอนนี้ท่านนบีได้เข้ามาเรามาดูในวันที่ท่านนบีได้ออกไปท่านนบีคือคนที่พวกมุชริกีนเชื่อว่าท่านนบีเป็นคนที่ไว้ใจได้แล้วเขาเอาของฝากมาฝากกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติที่เก็บไว้เองแล้วกลัวหายในวันที่ท่านนบีถูกขับไล่ถูกตั้งข้าวหัวต้องเดินทางออกจากนครมักกะท่านนบีทำยังไงฮะถ้าท่านนบีเอาทรัพย์สมบัติตรงนั้นเนี่ยไปคืนด้วยตัวเองเป็นยังไงฮะถูกจับถูกขับไล่ถูกฆ่าท่านนบีไม่มีโอกาสที่จะเอาไปคืนให้กับตัวเองแต่ด้วยกับการที่ท่านนบีมีมารยาทที่ดีงามท่านนบีได้สั่งให้ท่านอาลีบินอบีตอเลบบอกกับท่านอาลีให้รู้ว่าของฝากที่มีคนมาฝากท่านนบีเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วสั่งท่านอาลีว่าให้เอาไปคืนกับทีละคนทีละคนเอาไปคืนให้ครบทุกคนทั้งที่พี่น้องอ่ะคำถามว่าถ้าเป็นเราได้รับของฝากมาแล้วอยู่ๆไอ้คนที่ฝากเรามาเนี่ยมันมาขับไล่เราออกจากเมืองเราทำยังไงฮะเราคงพาของสิ่งนั้นออกไปด้วยหรือไม่เราคงมีข้ออ้างว่าเพราะพวกคุณไล่ผมออกคุณขับไล่ผมคุณตามฆ่าผมของก็เลยหายเป็นข้ออ้างที่ฟังขึ้นแต่ท่านนบีด้วยกับมารยาทที่ดีงามของท่านท่านนบีไม่ได้เอาข้ออ้างตรงนั้นมาใช้และท่านนบียังสั่งท่านอาลีบินอบีตอเลบให้เอาของเหล่านั้นเนี่ยไปคืนกับคนคนนั้นไปคืนกับคนเหล่านั้นให้ครบทั้งหมดนี่คือวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ออกไปแล้วใช้มารยาทที่ดีงามพวกกุฟฟาร์แต่พวกมันยังไม่สำนึกก็ยังทำสงครามกับท่านนบีพอวันท่านนบีได้เข้ามาสู่นครมักกะวันที่ท่านนบีได้ครอบคุมอำนาจทั้งหมดทั้งนครมักกะและนครมะดีนะห์พี่น้องอะวันที่ท่านนบีได้เข้ามาสู่การมีอำนาจเหนือพวกมุชริกีนคำพูดที่ท่านนบีได้บอกกับพวกมุชริกีนท่านนบีบอกว่าไงฮะพอเวลาท่านนบีได้ถามว่ามาดัตอะซุนนูนอันนีฟาอิรุนบิกุมพวกเจ้าคิดยังไงว่าฉันเนี่ยจะทำไงกับพวกเจ้าพวกมุชริกีนพูดด้วยกับความนอบน้อมด้วยความมีสำนึกว่าอะคุนกะรีมอิบนุอะคินกะรีมเป็นพี่น้องผู้มีเกียรติพี่น้องอะวันที่มันขับไล่ท่านนบีมันมีคำนี้ไหมไม่มีแต่วันท่านนบีเข้ามาว่าพี่น้องกันนะเรายังมีเกียรติกันนะและเจ้าเนี่ยเป็นลูกของพี่น้องเรานะไม่ได้พูดถึงความพี่น้องกับท่านนบีอย่างเดียวนะพูดทวงถึงการเป็นญาติกับพ่อท่านนบีด้วยบอกว่าเจ้าเนี่ยเป็นลูกของคนที่เราเคยเป็นเคยญาติกันนะท่านนบีบอกว่าอิซฮาบูฟาอันตุมุตตุลากอบอกว่าใครจะไปไหนก็ไปเถอะพวกเจ้าเป็นอิสระแล้วพี่น้องคำนี้ออกมาจากปากของคนที่พูดกับคนที่เคยขับไล่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านอบักศิดดีกได้พาพ่อตัวเองมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันนั้นเนี่ยพ่อเขาเป็นกาเฟรและพ่อของเขาเนี่ยเป็นคนที่มีผมยาวผมยุ่งมาหาท่านนบีและในเวลาอบักพามาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่ออะไรฮะเพื่อให้พ่อมารับอิสลามกับท่านนบีรู้ไหมท่านนบีบอกไงกับท่านอบูบักรท่านนบีได้บอกว่าลิมาซาจะอันตะฮาดะชัยคยะตีนาอาลาอัคบัรตานีอานัลลซีอาตีพอเวลาอุบักได้พาพ่อคนแก่ๆมาพี่น้องอ่ะในวันที่ท่านนบีได้เข้าพิชิตนครมักกะท่านนบีอายุเกือบ60เข้าไปแล้วอบูบักอ่อนกว่าท่านนบี2ปีหมายความว่าพ่อของท่านอบูบักก็น่าจะอยู่ราวๆ80ขึ้นลงท่านนบีเลยบอกว่าลิมาซาจะอันตะฮาดะชัยคยะตีนาทำไมเจ้าพาคนแก่มาหาเราอาลาอัคบัรตานีอานัลลซีอาตีทำไมเจ้าไม่บอกฉันให้ฉันไปหาเขาเอง
ให้ฉันไปหาแชร์คนนั้นเองให้ฉันไปหาพ่อของท่านเองพี่น้องดูมารยาทที่ดีงามของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าฟะบิมาเราะห์มะติมมินัลลอฮิลินตะละฮุมและด้วยกับความเมตตาที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้เจ้ามีความนิ่มนวลนิ่มนวลกับเขาพี่น้องฮะให้เราจําให้ขึ้นใจว่าคำว่านิ่มนวลคำนี้เนี่ยคือคำที่อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งให้ท่านนบีใช้กับมุชริกีนแล้วท่านนบีก็นิ่มนวลกับมุชริกีนเพราะฉะนั้นระหว่างมุสลิมด้วยกันมันต้องนิ่มกว่ามุสลิมกับมุชริกีนนะครับช่วงแรกขอฝากพี่น้องเพียงเท่านี้นะกลับไปหาอาจารย์ตลอดสัปดาห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดท่านพี่น้องครับอาจารย์อับดุชชะกูรดานีซะมันได้ให้ความรู้กับเราอย่างมากมายนะครับมีสาระประโยชน์ชนิดที่ว่าต้องใช้เวลาในการเรียนเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นานพอสมควรนะครับแต่อาจารย์อับดุชชะกูรย่อยมาจนกระทั่งนะครับกลายเป็นสารธรรมข้อย่อยๆที่เราสามารถที่จะรับฟังได้เพียงแค่นะครับภายในระยะเวลาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงตรงนี้แต่ว่ามันอัดแน่นไปด้วยสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์อย่างชนิดที่ว่านะครับมากมายมหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อาจารย์อับดุลชะกูรได้เล่าถึงนะครับพระชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิสัมพันธ์ของท่านที่มีต่อบุคคลรอบข้างของท่านจนกระทั่งท่านสามารถที่จะพิชิตหัวใจของพวกเขาเหล่านั้นได้สำเร็จสิ่งหนึ่งที่ผมขอย้ำนะครับกับพี่น้องนะครับว่าที่อาจารย์อับดุลชะกูรบอกว่ามารยาทที่สำคัญที่สุดก็คือมารยาทของเราที่จะมีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมารยาทของเราที่จะมีต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะทั้งต่ออัลลอฮ์และทั้งต่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี้คือสิ่งที่จะพิสูจน์ถึงความเข้มข้นนะครับของการมีอีหม่านของเราด้วยนะครับถ้าหากว่าเราให้ความสำคัญกับการมีมารยาทนะครับกับบุคคลทั่วไปแต่เราละเลยนะครับหรือหย่อนยานในสิ่งที่เป็นมารยาทอันพึงต้องต่อปฏิบัติต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันพึงต้องปฏิบัติต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือสิ่งหนึ่งที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าอีหม่านของเราเนี่ยด้อยที่สุดเลยต่ำที่สุดเลยนะครับ ในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนามินฎอฟิลยากีนส่วนหนึ่งที่จะพิสูจน์ให้เห็นถึงความอ่อนแอหรือความต่ำต้อยความน้อยนิดของการมีอีหม่านของเราก็คือนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงหลายรายการนะแต่หนึ่งในความประพฤติที่รอซูลหยิบยกมาเป็นตัวอย่างให้เราได้ศึกษาได้เป็นบทเรียนก็คืออันตะฮ์มะดะฮุมอะลาริซกิลลาคือการที่ท่านไปเอ่ยปากชมชาวบ้านชาวช่องเขาทั้งที่ไอสิ่งที่เจ้าได้มาเนี่ยมันคือริสกีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มอบให้กับท่านแท้ๆเลยแต่ท่านลืมเจ้าของริสกีแต่ไปขอบคุณคนที่เขาหิ้วริสกีมาให้เราพี่น้องเข้าใจไหมครับวันตะซุมมาฮุมอะลามาลัมยะติกัลลอฮ์แต่เวลาท่านไม่ได้ริสกีของอัลลอฮ์ท่านก็ลืมอัลลอฮ์แต่ไปบ่นไปว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเราลืมนะครับในการที่เราจะสำนึกถึงความเมตตาความกรุณาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสมมตินะครับว่าผมเนี่ยไม่สบายนอนอยู่ที่โรงพยาบาลแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลอาจารย์อับดุลชะกูรเป็นผู้บริหารโรงเรียนศรัทธาชนเป็นวิทยากรช่องสถานียตีมทีวีอุตส่าห์ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมผมที่โรงพยาบาลนะครับหิ้วกระเช้านะหิ้วกระเช้าเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพหิ้วมาเยี่ยมผมที่โรงพยาบาลถามว่าผมดีใจไหมครับดีใจผมเห็นหน้าอาจารย์อับดุลชะกูรนี่บางทีน้ำตาไหลเลยพวกเราโอ้อุตส่าห์มาเยี่ยมนึกถึงผมอย่างงู้นอย่างนี้หิ้วกระเช้ามา200กว่าบาทเท่านั้นเองแต่ขอบคุณแล้วขอบคุณอีกขอบคุณอาจารย์มากๆเลยครับอุตส่าห์หิ้วกระเช้าหิ้วนวลหิ้วนี่ยังนึกถึงผมสารพัดคำที่เราจะสรรหามาเพื่อที่จะขอบคุณคนคนเนี้ยที่เขาหิ้วริสกีของอัลลอฮ์มาให้เราเขาคือคนหิ้วริสกีไม่ใช่เจ้าของริสกีแต่เราไม่ได้นึกถึงเจ้าของริสกีไม่ได้เอ่ยอัลฮัมดุลิลลาห์เลยแม้แต่น้อยแต่ไปนึกถึงใครครับนึกถึงคนหิ้วริสกีนึกถึงเขาก่อนที่จะนึกถึงเจ้าของริสกีนี่คือสิ่งหนึ่งที่ท่านรอซูลบอกว่าแค่นี้ก็มองออกแล้วว่าอีมานเนี่ยมันน้อยนิดเสียเหลือเกินนะครับนี่คือกรณีตัวอย่างที่ผมเห็นด้วยกับที่อาจารย์นำชกุลบอกกับพวกเราว่าเราต้องเน้นเราต้องโฟกัสไปเบื้องต้นแล้วก็คือการมีมารยาทของเราต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการมีมารยาทของเราต่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างน้อยๆนะครับเวลาเราได้ยินการเอ่ยถึง
ชื่อนามของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็ต้องมีศอลวาตให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เวลาเราได้ยินคนอื่นนะครับหรือได้ยินบุคคลสําคัญเราก็มักจะเอ่ยชมพูดถึงเขาแต่เวลากับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราไม่ได้ศอลวาตให้ท่านฉะนั้นหลายๆตัวอย่างที่อาจารย์อับดุลชะกดได้นำเรียนกับพี่น้องนะครับอันนี้ถือเป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นถึงนะครับการเขาเรียกว่าความขาดตกบกพร่องในเรื่องสำนึกของการที่จะมีมารยาทต่ออัลลอฮ์และรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เรากลับให้ความสำคัญกับมารยาทนะครับกับตัวบุคคลกับบุคคลรอบข้างเราแคร์คนอื่นมากกว่าที่จะแคร์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นที่อาจารย์อับดุลชะกดเล่าให้เราฟังถึงสิ่งที่เป็นพระจริยวัตรของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จับต้องได้นะครับโดยเฉพาะวันที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสด็จนะครับเข้าพิชิตมักกะฮ์สำเร็จกระชับพื้นที่ในโดยที่ท่านไม่มีการกระทบกระทั่งกับชาวมักกะฮ์เลยนะครับในสงครามพิชิตมักกะฮ์ครั้งนี้อาจจะมีเล็กๆน้อยๆแต่ว่าในภาพรวมแล้วนะครับก็เข้ากระชับพื้นที่และขอคืนพื้นที่จากชาวมักกะฮ์ได้โดยไม่มีการเลือดตกยางออกเลยพี่น้องครับความที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยที่ดีที่อาจารย์มุชะกดพยายามเน้นนะครับเรื่องของการมีอัธยาศัยการแสดงถึงมิตรภาพที่ดีกับคนอื่นเนี่ยมันซื้อใจและชนะใจเขาได้นะครับและด้วยเหตุนี้เองนะครับซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเฉพาะท่านอบูบักรที่ท่านอาจารย์ชะกดพูดถึงไปในเหตุการณ์เมื่อสักครู่ก็พยายามที่จะทําเหมือนกับที่เห็นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทําเรียนรู้เรื่องนี้นะครับจากท่านรอซูลุลลอฮ์เขาก็ต้องการที่จะเอามาใช้เอามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันนั่นก็คือทําอะไรก็แล้วแต่ให้นึกถึงประโยชน์สูงสุดก็คือศาสนาของเราอย่านึกถึงประโยชน์ส่วนตัวนึกถึงท่านนึกถึงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานึกถึงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไว้เป็นสำคัญก่อนนะครับอย่าให้ใครดูถูกอย่าให้ใครย่ำยีเราเท่ากับเราได้เชิดชูสถาบันศาสนาของเราเราได้ปกป้องศาสนาแล้วก็ส่งต่อศาสนาของเราให้กับบุคคลในยุคถัดไปอย่างนะครับอย่างที่เหลืออย่างครบถ้วนสมบูรณ์ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านชนะใจคนได้เพราะท่านมีอัธยาศัยท่านมีมิตรภาพที่ดีและมีความสุจริตใจไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝงในการมีปฏิสัมพันธ์ด้วยฉะนั้นชาวมักกะฮ์วันที่นะครับมายืนชะเง้อดูว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเอายังไงกับเราเนี่ยเพราะ8ปีที่แล้วเรานี่ผักใสไล่ทรงเฉดหัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่เพียงแค่ขับไล่ธรรมดานะครับมันนัดแนะถึงขั้นจะรุมวิสามันนบีเจอตรงไหนฟันให้ตายตรงนั้นเลยได้แล้วไม่ผิดด้วยนี่ครับจะวิสามันนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีจึงต้องแอบลักลอบหนีออกจากมักกะฮ์เพื่อเอาตัวรอดนะครับไรเหเร่ร่อนอยู่กลางท้องทะเลทรายจนกระทั่งไปเจอชาวอันซอรนะครับไปถึงมะดีนะห์อันซอรคือผู้มีอุปการะคุณกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและด้วยอัตยาศัยที่ดีด้วยมิตรภาพที่ดีที่ชาวอันซอรมีกับท่านรอซูลและที่รอซูลมีกับชาวอันซอรก่อนนะครับทำให้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสามารถที่จะรวบรวมมวลชนที่มีอะไรครับมีอีมานเป็นแนวร่วมทั้งหมดเลยไม่ใช่ไปจับใครแต่ใครมาเปล่านะครับแนวร่วมของรอซูลเป็นคนที่มีอีมานมีศรัทธานะครับเบื้องต้นเลยมีอิมานมีศรัทธาแล้วก็กลายมาเป็นนะครับมวลชนกลายเป็นแนวร่วมของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและร่วมมือกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในปีรอซักราที่8ขอมักกะฮ์คืนจากท่านจากชาวมักกะฮ์ให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแค่8ปีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยิ่งกว่าเสือติดปีกอีกครับฉะนั้นวันที่ชาวมักกะฮ์มายืนแงนหน้าดูท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลจะจัดการยังไงกับเราเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอิซฮะบูฟะอันตุมุตุลากะเชิญพวกท่านทั้งหลายขยับขยายไปตามอัธยาศัยไม่โกรธไม่เครื่องไม่ล้างแค้นไม่อะไรสักอย่างนึงนี่คือสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำฉะนั้นเวลารอซูลทำแบบนี้กับซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ก็จะทำไงครับมีความรู้สึกเช่นเดียวกับท่านรอซูลุลลอฮ์ที่มีต่อพวกเขาเราอยากให้คนอื่นยิ้มให้เราต้องยิ้มให้เขาก่อนใช่ไหมครับไม่ใช่เราไปแยกเขี้ยวท่าบึ้งใส่เขาแล้วจะให้เขายิ้มให้เราอันนี้ไม่มีใครเขายิ้มฉะนั้นรอซูลใช้มิตรภาพและความปรารถนาดีที่มีต่อบรรดาซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ก็จดจำสิ่งที่เป็นมารยาทที่ดีตรงนี้แล้วก็ปฏิบัติกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาจึงรักนะครับแล้วก็ปกป้องท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยไม่เสียดายชีวิตนี่คือสิ่งที่ได้เลยครับอัลญะซาอุมินญินซิลอามันทำกับคนอื่นอย่างไร
ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับทำกับคนอื่นอย่างไรเราก็ได้แบบเดียวกันฉะนั้นพี่น้องครับวันเดียวกันนั่นแหละเหตุการณ์ที่อาจารย์อับดุลชะกอตเล่าต่อนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่ท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุพาคุณพ่อจูงคุณพ่อของท่านนะครับอาจารย์ชะกอตบอกว่าน่าจะอายุสัก80กว่าแล้วนะครับมาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ประกาศเข้ารับอิสลามหลังจากที่เหตุการณ์ก็นะครับดำเนินไปนะครับก็อบูบักก็พาพ่อไปกลับไปบ้านไปที่บ้านนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่ทักทายพูดคุยกับได้หลายคนเสร็จแล้วแอบเห็นท่านคอลีฟะห์อบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุยืนร้องไห้ยืนร้องไห้อยู่ครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับด้วยความห่วงใยก็เดินไปถามอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุอบูบักร้องไห้ทำไมล่ะวันนี้วันนี้เป็นวันที่ท่านน่าจะหัวเราะน่าจะยิ้มออกน่าจะดีใจที่สุดเพราะวันนี้คือวันที่พ่อของท่านเข้ารับอิสลามท่านเสียใจท่านทรมานกับความรู้สึกแบบนี้มานานแล้วเนี่ยคิดถึงพ่อไม่ได้เข้ารับอิสลามอบูบักเป็นมุสลิมเป็นซอฮาบะห์ที่ปกป้องเคียงบ่าเคียงไหลร่วมทุกข์ร่วมสุขมากับนบีมาตั้งชีวิตแต่พ่อตัวเองไม่รับอิสลามอบูบักเครียดแต่พอมาถึงวันนี้อบูกอฮกูฮาฟะมาเข้ารับอิสลามกับรอซูลอบูบักน่าจะดีใจพี่น้องครับท่านอบูบักรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุบอกว่าทำไมผมจะไม่ดีใจล่ะครับพ่อผมมาเข้ารับอิสลามอัลลอฮ์เมตตาเหลือเกินที่สุดแล้วแต่ถ้าจะให้ดีกว่าผู้ที่เข้ารับอิสลามน่าจะเป็นลุงของท่านท่านจะได้ดีใจพี่น้องเห็นไหมครับถ้าจะให้ดีกว่านี้นะน่าจะให้คุณลุงของท่านก็คืออบูตอเลบมาเข้ารับอิสลามเพื่อที่ท่านจะดีใจผมอยากให้ท่านดีใจมากกว่าผมดีใจเห็นไหมครับเนี่ยความปรารถนาดีความต้องการที่จะให้คนอื่นได้ดีกว่าเราซึ่งมันไม่ใช่กิเลสแล้วครับแบบนี้แต่มันคือความเสียสละที่อัลอิสลามเชิดชูดารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอะไรครับท่านพร่ำสอนกับบรรดาซอฮาบะห์นะครับนี่คือสิ่งที่เราได้จากชีวประวัติของคนซอเลห์ของคนซอลิฮินซะลัฟนะครับที่เขาได้มีจริยามารยาทที่ดีได้เรียนรู้จากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นฝากกับพี่น้องนะครับวันนี้เราคงใช้ระยะเวลาไม่มากเท่าที่ควรนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าข้าพเจ้าอันนี้ให้เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องนะครับอานะซะอีบุบัยตินฟีรอบติลญันนะห์ข้าพเจ้านี่แหละจะเป็นหัวหน้าของชาวสวรรค์นะครับชาวสวรรค์ที่ชูชั้นล่างสุดรอบัตนี่อัดนาต่ำสุดเลยให้กับคนก็คนใดนะครับตะรอกัลมีรอยอมสละสิทธิ์ไม่ยอมต่อปากต่อคำเถียงไม่จบไม่สิ้นลิมันตะรอกัลมีรอวะอินกานะมุฮักกันถึงแม้เขาจะเป็นคนที่พูดถูกแล้วทำถูกแล้วดีแล้วก็ตามแต่บางครั้งเพื่อความสงบเรียบร้อยบางครั้งเพื่อให้เรื่องมันยุติไม่ลุกลามบานปลายไม่ขยายความมากยิ่งขึ้นเนี่ยเรายอมพูดยอมอดยอมไม่พูดบ้างจะดีกว่าเพื่อรักษาความอะไรความสงบเรียบร้อยถึงแม้จะเป็นคนมุฮิกกอนเป็นคนที่พูดเรื่องจริงก็ตามนะแต่เขาสละสิทธิ์นะครับยอมไม่ได้ยอมไม่เถียงยอมไม่เอาชนะบางทีเราเนี่ยเป็นฝ่ายถูกแต่เราก็นี่ไอ้บังเรานี่ไอ้นี่เรานี่ญาติพี่น้องของเราขืนไปต่อความยาวสาวความยืดเดี๋ยวก็ทะเลาะกันจากเราลูกลามบานไปเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานใช่ไหมครับทะเลาะกันทีนี้ลูกลามบานไปใหญ่เลยอ้าวงั้นเราเสียสละไปซะบางทีเราโดนโกงเฮ้ยนี่มาโกงที่เราโกงสตังเราโกงว่าเรานินทาเราแต่เราไม่ไปต่อปากต่อคำยอมรอซูลุลลอฮ์บอกเนี่ยคนแบบเนี้ยฉันจะได้เป็นหัวหน้าให้กับพวกเขาในวันกิยามะห์ในสวรรค์ชั้นล่างสุดเลยนะครับพี่น้องครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกในตอนท้ายของดิสเลยระคัมไปก่อนแล้วกันจะได้สมควรแก่เวลารอซูลุลลอฮ์บอกและฉันจะเป็นหัวหน้าของชาวสวรรค์หัวหน้าของชาวสวรรค์ชั้นสูงสุดเลยชั้นสูงสุดเลยอาลาสูงสุดเลยให้ใครพี่น้องทราบไหมครับให้กับคนที่มีมารยาทดีที่อาจารย์ประสบกฎบอกนั่นแหละกับอัลลอฮ์เขาก็ดีกับนบีเขาก็ดีกับศาสนาของอัลลอฮ์เขาก็ดีกับพี่น้องเพื่อนฝูงในสังคมเขาดีหมดเลย
คนที่มีมารยาทดีอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกบริบทแบบนี้นะเขาจะได้อยู่ในสวรรค์ชั้นสูงสุดพี่น้องเห็นไหมครับนี่คือประโยชน์ความดีของการที่เราพยายามที่จะรักษามารยาทกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพี่น้องไปอ่านตำราที่เขาเขียนเกี่ยวกับเรื่องของมารยาทนะครับหนังสืออัคลากทั้งหลายเนี่ยถ้าเป็นในแนวทางของคนที่เขาเข้มงวดเรื่องมาตรฐานสักนิดนึงนะเขาจะเรียงลำดับเนี่ยมารยาทของอัลลอฮ์ก่อนเพื่อนเลยอัลอาดับมาอัลลอฮ์มารยาทกับอัลลอฮ์ต่อจากนั้นอาดับมาอัลกุรอานอาดับมาอัลรอซูลนะครับแล้วถึงจะไปว่าเรื่องจิปาถะทั้งหลายเบื้องต้นเขาสตาร์ทที่เรื่องอะไรการรักษามารยาทเอามาตรฐานตรงนี้ให้ดีที่สุดเลยเพราะการมีมารยาทกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ถือเป็นขั้นหนึ่งที่จะพิสูจน์ถึงความมีอีหม่านของเรานะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านลายุมินุอะฮะดุกุมคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านการอีหม่านของเขายังจะถือว่าไม่สมบูรณ์หรือยังไม่ถูกต้องจนกว่าเขาจะปล่อยให้อารมณ์หรือยอมให้อารมณ์ของเขาเนี่ยนะครับได้ปฏิบัติตามในสิ่งที่เป็นหลักการของอัลลอฮ์เป็นหลักการของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากกว่าที่จะมาอะไรครับมาคิดต่อต้านคิดอคตินะครับคิดที่จะหลีกเลี่ยงคิดที่จะเบี่ยงเบนต่างๆบ่ายเบี่ยงสิ่งต่างๆเหล่านานาเหล่านี้เพราะถ้าเรานะครับต่อรองขัดขืนบ่ายเบี่ยงหลีกเลี่ยงปฏิเสธหรือเลือกปฏิบัติกับสิ่งที่เป็นหลักการคำสอนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือศาสนาของอัลลอฮ์นั่นเท่ากับเรายังไม่ใช่มุมินยังไม่ใช่ผู้ศรัทธาที่แท้จริงเดี๋ยวคงให้ท่านอาจารย์อับดุชกอตได้พูดคุยกับพี่น้องอีกสัก5นาทีโดยประมาณนะนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ถึงเวลาสมควรที่เราจะได้ยุติการบรรยายของเราด้วยแล้วนะครับครับบิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ดีนะที่อาจารย์ดุลลอฮ์บอกว่าให้ต่อแค่5นาทีนะไม่งั้นยังมีเรื่องราวคุยกันอีกเยอะเลยเรื่องมารยาทท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นที่อาจารย์ดุลลอฮ์บอกนะพี่น้องให้เราไปคือการฟังบรรยายนะพี่น้องฮะไม่ใช่การที่เราจะมาเก็บทุกอย่างในหัวข้อการบรรยายแต่การฟังบรรยายเนี่ยเป็นเพียงแค่การมากระตุ้นความรู้ของเราเพื่อที่เราจะได้ไปศึกษากันต่อนะเพราะฉะนั้นเรื่องมารยาทท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีมารยาทท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้สอนกับเราให้มีมารยาทกับคนกับผู้อาวุโสท่านได้สอนกับเราให้มีมารยาทกับมีมารยาทดีๆกับเด็กๆในท่านนบีได้บอกว่าไลซะมินนามันลัมยัรฮัมซอกีรนาวะลาวะยุวักกิรกะบีรนาถือว่าไม่ใช่พวกของเราคนที่ไม่มีความเมตตากับเด็กๆนะแล้วก็ไม่มีความดีงามกับคนแก่ๆคนอาวุโสแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินนะมินอิจลาลิลลาฮิอิกรอมซิชัยบะตินมุสลิมส่วนหนึ่งแท้จริงเป็นส่วนหนึ่งจากการให้ความสูงส่งต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คืออะไรฮะการที่เราได้ให้เกียรติกับคนที่สูงอายุที่เป็นมุสลิมและอีกหนึ่งมารยาทที่เราลืมไม่ได้ก็คืออะไรฮะพี่น้องมารยาทของเรากับครอบครัวของเราที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าคอยรุกุมลิอะห์ลิฮิวะอานะคอยรุกุมลิอะห์ลิคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเจ้าคือคนที่ดีที่สุดของพวกเจ้ากับภรรยาของเขาคำว่าอะห์ลิฮิเนี่ยคนแรกที่เข้ามาในคำว่าอะห์คำว่าครอบครัวคือภรรยาคนที่ดีที่สุดในหมู่เจ้าคนที่ดีกับภรรยาของเขาและวะอานะคอยรุกุมลิอะห์ลิและฉันก็เป็นคนที่ดีที่สุดกับภรรยาของฉันเพราะฉะนั้นพี่น้องอะบางครั้งเราจะเห็นได้ว่าภรรยารู้สึกแปลกใจกับที่มีคนอื่นมาชมเชยสามีของเขาว่าสามีของเขาเป็นคนที่มารยาทดีอย่างนั้นมารยาทดีอย่างนี้ทั้งที่สิ่งที่ภรรยาได้เจอในบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่คนอื่นเขาได้บอกมาเพราะฉะนั้นพี่น้องอะเวลาที่เราอยากจะเป็นคนที่ทำตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือการที่เราเอามารยาทของท่านนบีเนี่ยเอามาใช้ในบ้านเป็นสิ่งแรกอย่าให้ความนุ่มนวลไปเกิดขึ้นแต่ในนอกบ้านแต่ในบ้านมีแต่ความแข็งกร้าวมีแต่ความแข็งกระด้างให้ความนุ่มนวลอยู่ในบ้านแล้วก็ให้ความนิ่มนวลเนี่ยมาอยู่กับคนใกล้ตัวของเราที่อยู่กับเราตลอดนะเพราะนั้นนี่คือแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือแบบอย่างที่ดีงามของเราอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าลอกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาห์อุสวะตุนฮะซะนะห์สำหรับพวกเจ้าเนี่ยมีรอซูลของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นแบบอย่างที่ดีงามเพราะฉะนั้นพี่น้องดูแบบอย่างจากท่านนบีในการดำเนินชีวิต
และเอาแบบอย่างท่านนบีทั้งเรื่องอะกีดะห์เรื่องอิบาดะห์เรื่องมารยาทมาปฏิบัติแล้วเราจะได้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์โลกดุนยาเราก็ได้ดำเนินชีวิตไปอย่างมีความสุขโลกหน้าเราก็ได้รับสิ่งตอบแทนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ตอบแทนให้กับพวกเราอย่างมีความสุขนะครับสุดท้ายก็ฝากพี่น้องว่าในการที่เราได้รับความรู้ในค่ำคืนนี้เป็นเพียงแค่บทเริ่มต้นนะแต่ให้เราไปเรียนรู้มารยาทท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อและก็นำมารยาทของท่านนบีได้สอนกับเราไว้เนี่ยเอามาสู่การปฏิบัติต่อไปนะครับสำหรับค่ำคืนนี้เราก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะฮะจาดุลลอฮ์ซุลัยมานนะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัม